ชื่ออำนาจเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะบอกให้รู้ว่าข้าวตอนนี้มีอายุกี่วันนะอายุ35 วันแต่ปุ๋ยยูเรียไป3 กระสอบ3 กระสอบทำไมใช้น้อยจังอินทรีย์สิบลูกอินทรีย์สิบลูกปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดขี้หมูอัดเม็ดปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดใบที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามีปลายเหลืองๆบ้างเคยใช้มาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยใช้ปุ๋ยอยู่น้ำมาก่อนเลยเนอะไม่เคยใช้เลยอันนี้รู้สึกเสี่ยงไหมรู้สึกยังไงในการใช้ปุ๋ยยูเรียน้ำครั้งนี้ก็เสี่ยงมั่งดีละไอ้คำว่าไม่ได้ผลนี่ไม่ได้ผลแบบไหนกลัวจะไม่เขียวกลัวจะไม่เขียวนาอยู่เขาเรียกว่าอยู่สุพรรณบุรีตอนนี้ก็คืออยู่บริเวณของบึงชวาเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสุพรรณวันนี้เราจะใช้ปุ๋ยยูรีน่าเป็นยูเรียน้ำนะคะเป็นปุ๋ยที่ส่งออกและตอนนี้มาทำไว้สำหรับให้ชาวนาในประเทศไทยได้ใช้เริ่มเลยค่ะผสมได้เลยเปียกทุกใบโอเคอยู่ดีวอลเลย์บอลโชว์ล็อกให้ดีก็ได้ชาร์ลแต่ต้นมันแข็งขึ้นเยอะเลยนี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะดีกว่าเดิมเยอะเลยโตต้นเบนพร้อมพร้อมออกรวงพร้อมจะออกรวงแล้วพร้อมจะออกรวงแล้วโตเยอะเลยโตสนัดเลยเนี่ย3วันเท่ากับวันนี้กี่วันนี้วันที่29เนาะ29 25 26 27 28 29 4ถึง5วัน5วันแล้ว5วันแล้ว5วันวันนี้5วันวันนี้ผิดหูผิดตาผิดหูผิดตานี่นี่มั่นใจมั้ยมั่นใจมั้ยทีนี้ทีนี้มั่นใจแล้วเดี๋ยวฉีดมาอีกเดี๋ยวฉีดมาอีกฉีดมาอีกสั่งมาแล้วยังสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วไหนดูซิไหนดูซิกะลอนนี้นี่อยู่นี้ยูรีน่าใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดว่าใช้ดีแล้วเป็นไงเราจะใช้ตลอดไปไหมจะใช้ตลอดไปเดี๋ยวจะซื้ออีกเดี๋ยวจะซื้ออีกแล้วทำไมซื้อแล้วด้วยซื้อแล้วด้วยโอ้เยี่ยมมากเลยแล้วทีนี้ว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดอีกไหมยูเรียเม็ดแต่เนี้ยผลผลิตถ้าฉีดอีกเที่ยวถ้ามันผลผลิตมันดีเลยก็จะไม่ใช้แล้วจะไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดแล้วเลิกใช้ปุ๋ยเม็ดแล้วเลิกใช้ปุ๋ยเม็ดเลยต้นทุนถูกลงต้นทุนถูกลงเนาะ 3,000 นี่ขีดได้25ไร่อ่ะใช่คุ้มดิยูเรียลูกเท่าไรครับตัวนี้ 1,700 มี 3,000 เองได้ยูเรีย2กระสอบเองเนี่ยได้ยูเรีย2กระสอบแต่ว่าฉีดได้เต็มพื้นที่ของเราเลยนะใส่มากก็ 6-7 ไร่แต่นี้ได้25ไร่อ่ะครับ25ไร่คุ้มคุ้มจริงๆจริงๆนอกจากใช้ซื้อใช้เองแล้วยังจะบอกต่อเพื่อนๆมั้ยบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆ